สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้ตอนบ่ายนะคะยโสธราพาทุกท่านมาชมที่สวนเกษตรนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะคะนี่ก็คือสวนการทำการเกษตรนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นข้าวฟ่างใช่ไหมเป็นอะไรเนี่ยนะคะเหมือนคล้ายๆเหมือนข้าวโพดแต่ไม่ใช่นะคะนะคะเคยเห็นที่ไหนเขาปลูกนี่แหละนะคะลืมชื่ออยู่เพราะว่าตอนนี้กำลังเพิ่งมาจากลงสำรวจพื้นที่นะคะก็เลยเห็นแบบสวยมากเลยอลังการมากเลยก็เลยอยากพาทุกท่านมาชื่นชมดูบรรยากาศความงดงามความสวยงามแล้วก็การความเป็นธรรมชาตินะคะของการปลูกนะคะก็น่าจะเป็นความหมายดีๆเนาะแล้วก็เป็นความรู้นะคะในเรื่องว่าเวลาทุกท่านได้ทำการเกษตรแล้วนะคะก็มีการวางระบบน้ำนะคะแล้วก็วางระบบการปลูกนะคะให้ดีนะคะตลอดจนถึงพืชที่เราจะปลูกนะคะแล้วก็สถานที่แล้วก็การดูแลนะคะและหลังจากนั้นผลผลิตนะคะที่เกิดจากการปลูกเหล่านี้ก็ย่อมก่อให้เราได้เป็นผลผลิตที่คุ้มค่านะคะคุ้มราคาแล้วก็เป็นผลผลิตที่เกิดความงอกเงยนะคะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองดังนั้นนะคะมหาวิทยาลัยที่นี่นะคะก็มีการมุ่งเน้นในเรื่องของภาคการเกษตรนะคะแล้วก็มีทฤษฎีมีแนวคิดในการที่จะต้องเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแล้วก็การนำไปใช้จริงโดยให้นักศึกษาเนี่ยได้ลงมาทดลองในการปลูกพืชในการตั้งแต่เริ่มต้นการไถนะคะการหว่านการปลูกการดูแลนะคะแล้วก็การรดน้ำพรวนดินต่างๆลักษณะเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการศึกษาเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะนี่คือสวนการเกษตรนะคะท่านผู้ชมสวยไม่เอ่ยสวยมากเลยค่ะ